ตัวเส้นเด็ดสัปดาห์นี้อยากให้ดูแนวรับ1580ถ้ายืนได้เนี่ยตลาดความผันผวนทางฝั่งขาลงแรงๆยังไม่มีส่วนกรอบแนวต้านเนี่ยเรายังอาจมองว่าไม่เยอะอาจจะดูบริเวณ1610จุดซึ่งตรงนั้นก็เป็นแนวต้านในเรื่องของทางฝั่งเทคนิคเป็นหลักส่วนของหุ้นแนะนำนะครับในช่วงของต้นสัปดาห์เราดูเป็นโดเมสติกเพย์เป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับร้านอาหารก็คือตัวเซนเองเนี่ยปีนี้ทางผู้บริหารเขาตั้งเป้าฝั่งรายได้คาดว่าจะขยายตัวประมาณ 30% year on year เนี่ยตัวเลขฝั่งรายได้ทางผู้บริหารตั้งเป้าไว้ที่ 4.5 พันล้านบาทก็จะมาจากในเรื่องของการขยายสาขาที่เป็นของเซนเองรวมถึงการขยายแฟรนไชส์นะครับผ่านตัวก้าแล้วก็ตัวเซนนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเซนมีสาขาทั้งหมดเนี่ย345สาขาแบ่งเป็นเซนบริหารเอง155สาขาแล้วก็เป็นแฟรนไชส์ในประเทศเนี่ย181สาขาต่างประเทศ9สาขาปีนี้เซนเองก็มีการตั้งงบลงทุนไว้350ล้านบาทก็ใช้ทั้งเปิดสาขาใหม่แล้วก็ปรับปรุงสาขาเดิมขณะเดียวกันเนี่ยก็มีการวางกลยุทธ์นะครับที่จะสร้างยอดขายผ่านโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่เข้ามานั่งทานในร้านเพื่อเป็นการเพิ่มในส่วนยอดขายของตัวเซมสโตร์เซลล์นะครับปีนี้ก็คาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ 5% รวมถึงขยายรายได้ทางฝั่งในธุรกิจของงานจัดเลี้ยงกับลูกค้าในฝั่งของ B2B เพิ่มมากขึ้นด้วยซึ่งแนวโน้มตรงนี้ก็เริ่มปรับตัวดีขึ้นนะครับหลังจากที่โควิดเนี่ยคลี่คลายในส่วนของประมาณการกำไรปีนี้เนี่ยก็วางไว้เบื้องต้นเนี่ยคาดว่าจะกำไรประมาณ200ล้านบาทก็เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 30% year on year ในส่วนของราคาเป้าหมาย 19.90 บาทนะครับเราก็แนะนำซื้อเก็งกำไรในส่วนของตัวเซ็น